สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้มาพบกับเกษตรกรตอนนี้ได้มายืนอยู่กับเกษตรกรที่ท่านได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาใช้นะคะกับพืชผักก็คืออันนี้คือเป็นกระหล่ำดอกนะคะแล้วพอเห็นแล้วเอามาใช้กับถั่วงอกเนาะครั้งแรกเนาะถั่วฝักยาวเฮ้ยจะตายแล้วโอ้ค่ะถั่วงอกกับถั่วฝักยาวที่จะตายแล้วค่ะพอดีทางคุณสงครามนี้เห็นว่าใช้แล้วดีก็ลองเอามาใช้กับพวกกะหล่ำบรอกโคลี่เห็นบรอกโคลี่ก็มาทำใช่ไหมคะแต่บรอกโคลี่หมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่ทันนะคะตอนนี้เราจะแนะนำให้ท่านรู้จักกับเกษตรกรที่ได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้กับเขาเรียกกะหล่ำดอกใช่ไหมคะกะหล่ำดอกค่ะว่ามันดีอะไรยังไงนั้นเราแนะนำให้ท่านรู้จักกับผู้ใช้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสงครามเลี้ยงประเสริฐครับค่ะคุณสงครามเลี้ยงประเสริฐค่ะได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาใช้ก็คือกับตัวนี้ค่ะกะหล่ำดอกนะคะแล้วก็โน้นใครคะที่ยืนอยู่โน้นนะคะคุณอะไรคะปีชาครับปีชาปีชาอ๋อค่ะคุณปีชาทางนี้เราเนี่ยเฉลานะคะซึ่งสองท่านนี้ก็คือเจ้าของสวนฝรั่งพันกิมจูนะคะที่ท่านได้ใช้สินค้าของเราแล้วได้พาเรามาดูดอกกะหล่ำซึ่งติดกับสวนฝรั่งเนี่ยนะคะดีมากเลยค่ะที่คุณสงครามที่ได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์มาใช้กับดอกกะหล่ำนี่เป็นยังไงฮะความรู้สึกอยากให้คุณสงครามพูดให้ฟังประหยัดต้นทุนไปเยอะนะครับประหยัดต้นทุนเมื่อก่อนใช้ทุนเยอะครับยาทีนี้ไม่ต้องแล้วครับหรอคะใช้น้อยครับหรอคะแล้วยาฆ่าแมลงอะไรคุณสงครามต้องเยอะไหมคะไม่เยอะครับนิดเดียวเดียวป้องกันครับใช้ป้องกันแล้วเป็นยังไงพอใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วรู้สึกเป็นยังไงให้สบายใจไหมคะสบายใจครับนอนอะไรก็ไม่ค่อยกวนครับสบายอ๋อไม่ค่อยกวนตรงเขาเป็นแถวนั้นก่อนแล้วคะเห็นว่าบางแปลงนี่เก็บไม่ได้ไม่ได้เลยครับเดี๋ยวค่ะที่ได้ใช้สินค้าตัวนี้แล้วคุณสงครามตอนนี้เห็นว่าได้ตัดไปบ้างแล้วตัดไปเยอะหรือยังคะเยอะครับค่ะเป็นหมื่นแล้วครับตอนนี้เป็นหมื่นแล้วเหรอแล้วตัดไปกี่ครั้งแล้วตัดหน่อยเดียวเนี่ยประมาณ10ครั้งเห็นว่าช่วงแรกๆได้ราคาดีราคากิโลเท่าไหร่คะ25บาท25บาทแล้วดอกกี่ดอกคะได้กิโลนึงประมาณ5ดอก5ดอกก็คือกะหล่ำจากพื้นล่างเนี่ยมันดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ดอกตลาดต้องการใช่ไหมคะครับกำลังสวยกำลังพอดีอ๋อกำลังพอดีแต่นี้อยู่ในที่หมู่บ้านอะไรคะเนี่ยป่าขนุนครับป่าขนุนมันเป็นพื้นล่างด้วยเนาะมันไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยเย็นช่วงนี้มันเป็นอากาศร้อนอากาศร้อนได้ดอกขนาดนี้คุณสงครามคิดว่ามันเป็นยังไงคะดีเลยครับดีเลยดีกับปีแล้วไม่ได้ใช้ยาเสียหมดเลยครับเสียหมดครับปีนี้ใช้ยาไม่เสียเลยอ๋อพอใช้นุชฟอร์ไลท์ไม่เสียใช่ไหมคะโอ้เราก็ดีใจค่ะกับเกษตรกรที่ท่านได้ใช้แล้วเราได้รับผลผลิตที่ดีนะคะอย่างพี่ปีชาเห็นว่าที่คุณสงครามใช้อันนี้อย่างนี้เป็นยังไงมีความคิดเห็นยังไงคะก็ดีครับครบปีแล้วเสียหมดนะครับก็ไปด้วยทำด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันนะเหรอคะผมก็ได้บ้างแล้วพี่ปีชาคิดว่าปีต่อไปนี่จะใช้นุชฟอร์ไลท์เราต่อไหมคะเนี่ยกับพืชก็คงต้องใช้ตลอดไปละเหรอคะเพราะมันดีจริงๆครับเห็นว่าได้ใช้สินค้าตัวอื่นกับฝรั่งกับพืชผักต่างๆมาก่อนเนี้ยมันไม่ค่อยได้ผลจริงหรือเปล่าคะก็จริงครับเหรอคะก็ปีนี้พอได้ของเรามาได้ใช้อย่างนี้แล้วมันดีอย่างนี้แล้วเราก็ดีใจด้วยค่ะพี่ชาอย่างคุณสงครามนี้ปกตินี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้เดี๋ยวนี้โทรหาคุณสงครามก็จะครับสวัสดีครับอะไรคุยเรื่องนึงๆเราก็นอนเราผู้แนะนำเราก็ดีใจค่ะว่าพอใช้ดีเราก็ดีใจเราได้มากันอีกคือเราให้ใจคุณก็ให้ใจเราคือน้อยหนึ่งเราออกมาข้างนอกเนี่ยเราได้ความรู้สึกดีๆจากผู้ใช้เนี่ยเราก็ดีใจเห็นไหมเราเป็นยังไงคะเห็นเป็นยังไงคะเนี่ยเห็นดีด้วยปีหน้าจะต้องทำไอ้นี่อีกเหรอคะแต่ฝรั่งใช้แล้วล่ะใช้แล้วไม่ออกยังไม่ออกแต่งามนะงามเหรอผมเนี่ยงามจริงๆเหรอคะลองไปดูก็ได้เดี๋ยวคะงามจริงๆปลูกทีหลังหรือเปล่าคะปลูกทีหลังครับอ๋อทีหลังค่ะทีหลังยังไม่ออกของเขาจับจีแล้วของผมเพิ่งเริ่มปลูกนะคะถ้ายังไงเดี๋ยววันหน้านะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์จะไปดูแปลงของพี่ปีชาเขานะคะว่าเขาบอกว่างามกว่านี่อีกเพราะว่าอันนี้มันเป็นรุ่นแรก
แต่รุ่นหลังจะงามกว่านี้เพราะรุ่นแรกมันร้อนค่ะมันร้อนแต่ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวนะคะตอนนี้เดือนนี้ก็เดือนธันวาเริ่มมาวันที่1แล้วค่ะวันนี้วันรวยด้วยใช่ไหมคะเนี่ยวันนี้ถูกวันที่1กันนะคะรวยผักแล้วก็มารวยฝรั่งกันหลายๆอย่างนะคะทางเงาทีมงานนุชฟอร์ไลท์แล้วคุณสงครามใช้ยังไงคะที่กับผักเนี่ยค่ะสูตร1ใช้2 ซีครับผักว้าวใช้น้อยครับใช้น้อยมากครับแล้วก็สูตร2ก็2 ซีครับแล้วเคียร่า2เหมือนกันครับ2เหมือนกันปกติแค่5ครับนี่เหลือ2เหรอโอ้โหประหยัดมากเลยประหยัดมากมั้ยคะอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะเนาะอย่างงี้ถ้าใส่เกินก็นําไม่ได้ครับเน่าหมดเลยครับต้องลดลงมาครับแสดงว่ามันเข้มข้นเนาะเข้มข้นในทางเราเนาะก็ดีใจกับเกษตรกรที่ใช้ของเรา1ได้ผลผลิต2ได้ความปลอดภัยกับชีวิตซึ่งมันปลอดสารเคมีนะคะมันเป็นเคมีแต่มันเป็นเคมีชั้นดีก็คือเคมีที่ไม่ได้ทำลายร่างกายของมนุษย์คือทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ก็ดีใจค่ะว่าได้นำสินค้าดีสบายก็ไม่ต้องปิดจมูกไม่ต้องปิดจมูกเลยสบายเลยฉีดผมก็ไม่เคยปิดเลยนะไม่เคยปิดเลยเนี่ยค่ะได้คำยืนยันจากเกษตรกรท่านบอกสองท่านบอกว่าฉีดนุชฟอร์ไลท์แล้วไม่ต้องปิดจมูกจริงนะคะครับจริงค่ะแล้วแม่เหลาเห็นหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ปิดจมูกนั่นค่ะค่ะทางเราก็ดีใจค่ะได้คือสุขภาพคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอย่างนี้เราก็ดีใจได้นำสิ่งดีๆมาให้กับเกษตรกรนะคะทางเราทีมงานนุชฟอร์ไลท์ดีใจมากเลยค่ะได้นำสิ่งดีๆตัวนี้มาให้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านมาพบกับอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ของคุณปีชาคือของพี่ปีชาเขาบอกว่างามกว่านี้งามยังไงเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมอีกนะคะถ้าเกษตรกรทั่วไปอยากจะใช้กับผักทุกปลอกผักกาดบล็อกโคลี่หรือลุยหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ติดต่อได้นะคะที่บ้านป่าท่านคุณสงครามแม่เหลาหรือคุณปีชาถามก็ได้ค่ะว่าใช้อะไรยังไงนั้นแม้แต่กับฝรั่งนะคะในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่บ้านป่าขนุนนี่นะคะและทั่วประเทศไทยก็โทรติดต่อได้แล้วให้คำแนะนำได้จากเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นอยู่ข้างล่างนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ